รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลาบ่ายๆแบบนี้มาพบกับข้าวหวานสำราญใจรายการที่จะนำเมนูแสนอร่อยและเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินกับรายการอาหารทั้งคาวและหวานจะชวนคุณทำเครปกันค่ะแต่ไม่ใช่เครปแผ่นใหญ่ๆนะเป็นเครปชิ้นเล็กๆแต่ทานคู่กับสังขยาชาไทยแล้วก็ไข่มุกนั่นเองเอาใจสายหวานค่ะนานามีเมนูเครปมาฝากเป็นเครปชิ้นเล็กๆชื่อเรนโบว์เครปสังขยาชาไทยไข่มุกเป็นเครปที่ทำง่ายมากจะบอกว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่หน้าตาน่ารักแล้วก็รสชาติดีอยากให้คุณผู้ชมลองทำไปพร้อมๆกันค่ะเมนูอะไรครับโอ๊ตแอนด์คอฟฟี่พุดดิ้งขออนุญาตโชว์หน้าตัดนิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามาสเตอร์พีซไม่แน่จริงทำไม่ได้แบบนี้ส่วนช่วงของอาจารย์เมย์นะคุณผู้ชมมีเมนูพุดดิ้งกาแฟข้าวโอ๊ตมาฝากค่ะใครจะไปเชื่อกระแสนมข้าวโอ๊ตมาแรงขนาดนี้อาจารย์เมย์ก็ไม่ตกเทรนด์นะก็มีเมนูพุดดิ้งกาแฟข้าวโอ๊ตมาฝากซึ่งโอ้โหทานแล้วเข้ากันสุดๆเลยล่ะคุณผู้ชมทั้ง2เมนูจะอร่อยและน่ารับประทานขนาดไหนติดตามชมกันได้ในข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเมนูเครปของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแป้งกรอบรวบเลยแล้วไส้ข้างในก็มีวิปปิ้งครีมเย็นจัดๆกับสังขยาชาไทยช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเรนโบว์เครปสังขยาชาไทยไข่มุกของนานาจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรคุณผู้ชมติดตามชมพร้อมๆกันนะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจาก TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำซาลาเปาไส้เห็ดหอมมาฝากกันค่ะเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจหลายๆคนคงนึกถึงแต่เมนูอาหารเดิมๆทำให้ไม่ค่อยอยากรับประทานอาหารเจสักเท่าไหร่วันนี้เรานำเมนูซาลาเปาไส้เห็ดหอมมาฝากโดยจะเป็นการทำซาลาเปารูปทรงเห็ดหอมใส่ไส้เห็ดหอมผัดซึ่งจะเป็นเมนูอาหารเจที่รับประทานได้ไม่เบื่อเลยค่ะเทคนิคการทำซาลาเปาไส้เห็ดหอมควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพจะทำให้ได้ซาลาเปาที่มีเนื้อที่ละเอียดนุ่มเบาไม่แห้งแข็งแป้งที่เหมาะสมได้แก่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดอ่อนซอฟวีทมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆวิธีทำไส้เห็ดหอมใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมแห้งแช่น้ำซอยเป็นเส้นเห็ดออรินจีหั่นเตาและแครอทหั่นเตาต้มสุกผัดจนสุกดีปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและพริกไทยป่นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันเติมน้ำและแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผัดต่อจนส่วนผสมเข้ากันปิดไฟพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำซาลาเปาคนผสมแป้งเค้กดราริบบิ้นกับผงโกโก้และน้ำให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับทานหน้าเทแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องตีพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและเนยขาวนวดจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องแบ่งก้อนโดก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ก้อนโดออกเป็นแผ่นตักไส้เห็ดหอมลงตรงกลางจับจีบบีบตะเข็บให้สนิทวางลงบนกระดาษโดยให้ตะเข็บอยู่ด้านล่างกดด้านหน้าลงเล็กน้อยทาด้วยส่วนผสมโกโก้คลึงก้อนโดก้อนละ10กรัมเป็นแท่งวางลงบนกระดาษพักไว้ให้ขึ้นเป็น2เท่าวางลงในรังถึงปิดฝานึ่งในน้ำเดือดไฟแรงนานประมาณ6นาทีหรือกระทั่งสุกดี
จาะรูด้านล่างของซาลาเปาไส้เห็ดหอมแล้วนำซาลาเปาที่เป็นแท่งกลมเสียบตรงกลางวางลงบนภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้เราก็จะได้ซาลาเปาไส้เห็ดหอมมีเนื้อที่ละเอียดนุ่มเบาไม่แห้งแข็งจากเทคนิคการทำซาลาเปาไส้เห็ดหอมอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM